สวัสดีครับผมก็นะครับวันนี้มาดูแอป Android นะครับควบคุมพัดลมนะครับผมดูหลักการทำงานเลยครับก่อนอื่นเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับแล้วก็ไปที่แอปที่เราเขียนขึ้นนะครับเป็นชื่อว่าควบคุมพัดลมครับแล้วก็เลือกโมดูลนะครับบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราตรวจจับได้นะครับใช้ HC06 นะครับตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วจะเห็นว่า HC06 มีสถานะ LED ติดค้างนะครับอันนี้เปิดเบอร์1ครับพัดลมหมุนเบอร์1อันนี้เปิดเบอร์2ครับอันนี้ผมปิดครับมาเปิดเบอร์3ครับจะเห็นว่าแรงที่สุดของใน3เบอร์นะครับอันนี้ปิดการทำงานของพัดลมครับครับสวัสดีครับโอกาสหน้าติดตามตอนต่อไปครับผม